คุณเราผมมีแล้วต้องคืนให้กับแผ่นดินถูกต้องเลยครับท่านครับแบบอย่างที่ดีถ้าสังคมไทยนะครับนักการเมืองมันมีตังแล้วเรามาคืนให้กับสังคมแบบนี้แบบท่านเลยนะครับประเทศไทยคงเจริญกว่านี้เยอะแม้กระทั่งต้นไม้ต้นเล็กๆที่เรียกว่ากัญชามันยังไม่ยอมคืนให้กับแผ่นดินเลยเพราะมันเห็นอะไรมันเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนของมันมันไม่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมันคิดว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยจะทำให้มันหมดรายได้มันทำให้โรงพยาบาลเจ๊งมันจะทำให้ร้านขายยาเจ๊งมันจะทำให้พวกมันที่มันเป็นหมอทั้งหลายที่มันคิดว่ามันฉลาดที่สุดในโลกแล้วมันตกงานคิดมากไปแล้วเปิดตาดูโลกใบนี้สิเขาก็มีกฎหมายคุ้มครองให้กัญชากับประชาชนแล้วเอากฎหมายเขียนให้มันดีไม่ใช่เขียนเข้าข้างนักการเมืองเห็นเมื่อกี้ที่ผมร้องไปนะครับจริงๆแล้วผมไม่อยากยุ่งผมอายุ65แล้วควรจะได้พักก่อนแล้วผมไม่อยากยุ่งการเมืองผมไม่ยุ่งมาเป็น10ปีแล้วตั้งแต่มันมีเหลืองแดงเนี่ยนะครับเหลืองไม่แตกแต่วันนี้ผมทนไม่ได้ผมเห็นประชาชนโดนรังแกไม่ใช่นักการเมืองอย่างเดียวไอ้พวกข้าราชการชั่วๆในกระทรวงต่างๆไม่ตัวนี้เทปได้เลยนะครับแล้วเอาไปลง YouTube ด้วยคนดีมีเยอะแต่คนชั่วก็มีเยอะเมื่อไรบ้านเมืองนี้ถ้าต้องการความเจริญมึงต้องปราบคอร์รัปชันในกลุ่มข้าราชการก่อนให้ได้นะพี่ตู่ผมมาทำสองเรื่องกัญชากับเรื่องสารพิษพี่ตู่ผมฝากพี่ก็แล้วกันนะครับสั้นๆนะครับถ้าพี่ทำไม่ได้ให้กับประชาชนมันเป็นความเป็นความตายสองเรื่องนี้มันเป็นความเป็นความตายมันไม่ใช่เรื่องกำไรขาดทุนมันเป็นความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนถ้าพี่ไม่ทำเรื่องนี้เดี๋ยวประชาชนเขาหาคนมาทำแทนเองมหัศจรรย์กัญชาครับชวน